ต้องบอกว่าทำเอาพระเอกหนุ่มซุปตามาริโอมอลเลอร์ครับต้องบอกว่าโอ้ขอพักบู๊ไปสักพักหนึ่งนะหลังจากเจอฉากสุดโหดในหนังเรื่องขุนพันธ์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทโจรคาแรคเตอร์ที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็บอกว่าขอพักบทบู๊แบบยาวๆแต่เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคุ้มค่ากับการเสียเงินไปดูอย่างแน่นอนครับหลังจากนี้ขอรับบทที่อยู่ในห้องแอร์ดีกว่าแต่ถ้ามีติดต่อเข้ามาก็อาจจะพิจารณาไว้ก่อนครับเรื่องนี้ก็ผมได้เป็นเล่นเป็นเสือเรื่องแรกเลยครับในชีวิตไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบเล่นหนังภาพยนตร์ที่เป็นเสือเลยครับก็แล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มีโอกาสได้มาทำงานกับพี่โขมพี่จ่อยครับเป็นไอดอลเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้มาเป็นเสือก็รู้สึกมันสนุกมากครับเพราะว่าเราได้เล่นหลายบทบาทแล้วก็โดยเฉพาะเสือมเหสวนค่อนข้างที่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลากหลายครับแล้วก็เป็นแบบผิวไหวเหมือนมีวิชาเป็นลิงลมแล้วก็มีพระมเหสวรที่ห้อยคอไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีคาถาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคาถาเบี่ยงกระสุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกแบบแคล้วคลาดปลอดภัยเรียกว่าของแน่นของก็อาจจะไม่เยอะเท่าพี่โตโน่ฮะแต่ว่าก็เยอะอยู่ขุนพันธ์ไม่ต้องห่วงเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องสลิงเรื่องอะไรเงี้ยครับผมเจอครบเลยระเบิดด้วยเข็ดเหมือนกันครับเพราะว่าเราเจอแต่แบบโหดๆครับโอ้ต้องขึ้นสลิงต้องหลบระเบิดอะไรเงี้ยครับบางวันก็หูดับไปอย่างเงี้ยครับระเบิดต้มแล้วก็คุยกันไม่ได้ยินโอ้โอ้ฮะอะไรนะอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าระเบิดมันใหญ่มากแล้วก็มันควรค่าแก่การไปดูอะครับนี่แหละลงทุนมากแล้วโอ้ลงทุนนะลงแรงแล้วก็คือเอาจริงๆไม่ต้องถ่ายทำครับไปแค่กองขุนพันธ์เนี่ยลงมาจากรถก็ร้อนเหนื่อยมากแล้วฮะโอ้โหบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติทุกวันครับแค่รับรีแอคแบบว่าโดนแบบยิงอะไรเงี้ยครับล้มลงไปไม่มีใครเขาเป็นอะไรเลยครับโอ้ล้มลงไปปืนฟาดนิ้วตัวเองเขี่ยวตัวเองทำตัวเองใช่แล้วก็เวลาบู๊วิ่งเว้งอะไรเงี้ยครับก็สะดุดฟาดเตะนู่นเตะนี่อะไรเงี้ยครับไม่ได้เขาเดินทำอะไรที่เขาให้ทำไม่ได้ทำครับแต่อะไรที่เขาไม่ให้ทำทำหมดเลยครับเจ็บตัวอะไรเงี้ยแล้วเขารู้รับไหมหนังก็ผ่านออกขอเป็นหนังรักอยู่ในตึกเย็นๆดีกว่าครับผมบู๊ก็ได้แต่บู๊ในตึกอะไรเงี้ยฮะบู๊ในห้องแอร์บู๊ในห้องแอร์อะไรเงี้ยคือกรีดพอใช่เผื่อแบบผู้จัดติดใจไงดูเรื่องนี้แล้วก็โอ้บู๊ได้ติดต่อเข้ามาก่อนแล้วกันครับพร้อมรับหมดแล้วครับส่วนเรื่องภาพวาดจากละครเรื่องคือเธอนะครับที่จะนำไปประมูลในงานแฟนมิตติ้งของตัวเองเนี่ยเพื่อนำรายได้ไปบริจาคช่วยเหลือน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันได้ครับในแฟนเพจ Mario Maurer นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ